สวัสดีค่ะเสื้อทีมเสื้อกีฬาเสื้อพิมพ์ลายสวยๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะโทนสีนะคะจะเป็นโทนสีเทานั่นเองค่ะสีสวยมากนะคะลายเสื้อสวยมากมีทั้งเทาเข้มเทาอ่อนนะคะแล้วก็สีขาวด้วยเดี๋ยวเราเข้าไปดูงานเสื้อกันใกล้ๆนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะงานที่ส่งเนี่ยค่ะจะเป็นงานทีมแบดมินตันนั่นเองค่ะเป็นเสื้อแบดมินตันนะคะสีสวยมากลายสวยมากกราฟิกสวยมากๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือเราจะต้องจัดส่งไปที่จังหวัดหาดใหญ่นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูงานสวยๆกันค่ะสำหรับด้านหน้าของตัวเสื้อนะคะที่ให้เห็นตอนนี้นะคะจะเป็นงานโปโลคอปกนั่นเองค่ะความพิเศษคือเนื้อผ้าจะเป็นผ้าดาวกระจายนะคะเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนะคะว่าผ้าดาวกระจายเป็นยังไงนะคะก็จะมีความแตกต่างกับผ้าแบบปกตินั่นเองค่ะสำหรับใครที่อยากทำเสื้อทีมเสื้อใส่ระบายอากาศนะคะแล้วก็เสื้อบริษัทนะคะก็สามารถเลือกใช้เนื้อผ้าแบบนี้ได้เลยเพราะว่าจะให้ความหนาอยู่นะคะให้ความหนาให้ความให้สัมผัสนุ่มนั่นเองค่ะแล้วก็ระบายอากาศได้ดีนะคะแล้วก็จะไม่ได้เรียบตัวเรียบเนื้อมากค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูงานพิมพ์วันนี้กันนะคะเริ่มจากคอเสื้อนะคะคอเสื้อจะเป็นสีเทาเข้มค่ะรวมไปถึงสาบเสื้อด้วยเท่มากๆเลยให้ดูนะคะตัวขวามือนะคะนี่เราติดกระดุมไว้สำหรับตัวซ้ายมือนะคะนี่เราก็จะเอากระดุมออกมานั่นเองนะคะไม่ได้ติดกระดุมนะคะก็จะเห็นว่ามีกระดุม2เม็ดนะคะตรงสาบเสื้อก็จะเป็นสีเทาเข้มสีเดียวกับตรงคอเสื้อนั่นเองนะคะและตำแหน่งแขนเสื้อก็เช่นกันนะคะก็จะเล่นสีเข้มเช่นกันค่ะรวมไปถึงด้านข้างลำตัวนะคะด้านข้างตัวเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆอีกทีนึงนะคะแล้วก็ลวดลายวันนี้นะคะสีที่เห็นนะคะจะเป็นสีเทานั่นเองค่ะสีเทาเรียกว่าเป็นเทาอ่อนก็ได้นะคะซึ่งเทาอ่อนนะคะเขาก็จะมีการไล่มิติของงานสีของสีเสื้อสีเทาอยู่ด้วยนะคะมีลายกราฟิกหลายลายเลยอยู่บนตัวเสื้อนะคะลายเส้นลายเขียงลายแล้วก็มีการไล่โทนสีด้วยเนี่ยเท่มากทำให้งานเสื้อนะคะมีดีไซน์มากขึ้นที่สำคัญคือพอเราใส่โลโก้ทีมของเราเองนะคะอย่างทีมนี้นะคะมาจากวิศวกรรมศาสตร์นะคะสงขลานครินทร์นั่นเองค่ะเป็นน้องๆมหาวิทยาลัยนะคะที่สั่งงานเสื้อมาก็จะเป็นเสื้อทีมของแบดมินตันนะคะเดี๋ยวซูมให้ดูใกล้ๆนะคะว่างานจริงนะคะเป็นยังไงบ้างอันนี้คืองานจริงที่กำลังจะส่งวันนี้เลยนะคะกำลังจะส่งร้อนๆวันนี้เลยโลโก้นะคะจะมีโลโก้ของคณะอยู่นะคะโลโก้ของแบดมินตันคลับนั่นเองค่ะแล้วก็ตรงกลางนะคะก็จะมีอันนี้เป็นโลโก้สีม่วงนะคะเขียนว่าน่าจะเขียนว่าสีตังเกมนะคะแล้วก็มีชื่อมหาวิทยาลัยอยู่ด้วยงานจริงทั้งหมดที่เห็นนะคะสวยคมแล้วก็ชัดมากๆเลยทั้งตัวเลยนั่นเองค่ะส่วนด้านล่างนะคะก็จะมีลวดลายที่เป็นการเล่นสีของสีเทาแล้วก็สีขาวอยู่ด้วยนะคะใครที่ชอบสีสันสไตล์แบบนี้นะคะแนะนำเลยค่ะสีเทาสวยมากๆเอาไว้ทำเป็นเสื้อบริษัทได้เลยนะคะแนะนำเลยสีนี้ทำเสื้อบริษัทสวยนะคะสวยมากๆเลยนี่ค่ะให้ดูแบบเต็มตัวนะคะสำหรับงานด้านหน้านะคะแล้วก็ที่เพิ่มเติมมาค่ะสำหรับทีมนี้นะคะให้ดูนะคะก็คือด้านข้างลำตัวนั่นเองค่ะนี่ค่ะนี่ด้านข้างลำตัวที่เขาเล่นเป็นสีเทานะคะพร้อมกับใส่ข้อความตรงนี้เท่มากๆเลยจริงๆก็คือลายเสื้อจะอยู่ข้างลำตัวใช่ไหมคะแต่ถ้าเรามีการเคลื่อนไหวยกแขนหรือขยับตัวเนี่ยเวลาถ่ายรูปด้านข้างก็จะเห็นข้อความเช่นกันนะคะน่าจะเขียนว่าอะไรอินเทเนียหรือเปล่านะคะถ้าไม่ใช่ขอโทษด้วยนะคะแต่ว่าจะบอกว่างานจริงสวยมากๆดีไซน์ดีมากๆนะคะทั้งด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านหลังของตัวเสื้อนะคะแขนเสื้อนะคะเขาก็จะใส่เป็นชื่อคณะแล้วก็ชื่อมหาวิทยาลัยนั่นเองค่ะต่อมานะคะเป็นงานด้านหลังนะคะงานด้านหลังเห็นชัดๆเลยค่ะด้านหลังนะคะจะเป็นตัวอักษรสีดำนะคะเล่นขอบด้วยสีเทาเช่นกันวันนี้ก็คุมโทนเป็นสีเทาไปเลยนะคะเท่ๆเลยค่ะก็จากวิศวกรรมศาสตร์สงขลานครินทร์นะคะแล้วก็ลายเสื้อด้านหน้ากับด้านหลังถ้าดูดีๆนะคะจะเหมือนกันเลยนะคะเล่นโทนสีเทาขาวนั่นเองค่ะงานจริงสวยมากๆเลยอยากจะให้ดูเห็นชัดๆแล้วก็ให้เห็นเยอะๆมากๆเลยว่างานจริงนะคะสวยมากสีสวยมากนะคะที่สำคัญคือเรื่องของเนื้อผ้านั่นเองค่ะแล้วก็งานเสื้อนะคะทุกตัวเราก็จะแพ็กให้แบบนี้นะคะเป็นแบบนี้เลยแสงเข้านิดนึงนะคะแสงเข้าประมาณนี้นะคะ1ตัว1ไซส์นะคะก็จะสามารถเลือกได้นั่นเองค่ะแต่ให้ดูเพิ่มเติมนะคะว่าที่บอกว่างานผ้าดาวกระจายนะคะเนื้อผ้าเป็นยังไงตอนนี้คือเนื้อผ้านะคะอยู่ในถุงอยู่เนี่ยค่ะจะเห็นว่าจะมีการระบายอากาศเป็นจุดๆของเนื้อผ้านะคะอันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นผ้าดาวกระจายนั่นเองค่ะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะคะ
จะมองเห็นไหมเอ่ยประมาณนี้ค่ะอันนี้คือลวดลายของเนื้อผ้าแบบดาวกระจายนั่นเองนะคะเป็นแบบนี้นะคะแต่ให้ดูใกล้ๆนะคะแบบนี้จะชัดเจนขึ้นนะคะนี่ค่ะเนื้อผ้าแบบดาวกระจายให้สัมผัสนะคะสัมผัสเขาจะนุ่มเลยค่ะเนื้อผ้าจะนุ่มมากแล้วก็จะมีเหมือนรูระบายอากาศได้นะคะอันนี้คือเนื้อผ้าที่พิมพ์งานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใครที่อยากได้เนื้อผ้าแบบดาวกระจายแบบนี้นะคะก็สามารถสั่งได้ค่ะทางร้านเรามีให้ทุกแบบเลยแบบเรียบหรือแบบดาวกระจายแบบผ้าเม็ดข้าวสารนะคะสามารถทักมาขอดูรายละเอียดของงานเสื้อได้นะคะรายละเอียดของเนื้อผ้าแล้วค่อยเลือกว่าชอบแบบไหนนะคะก็มาคุยกันได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆจริงๆนะคะขอบคุณทีมงานนะคะวิศวกรรมศาสตร์ทีมงานแบดมินตันคลับนะคะสีจังเกมนะคะงานเสื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็จะรีบจะส่งให้เลยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ